พระเอกหรือดาราครับผมแล้วเรื่องแรกที่เดิมก็การเป็นบทร้ายเลยที่ไหนว่าตลาดรู้จักคนรู้จักอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละไม่เกี่ยวด้วยครับที่แบบว่าคนคาสติ้งหานักแสดงเนี่ยครับเขาก็จะมองจากคาแรคเตอร์เราเป็นหลักก่อนจากก่อนที่เก่าที่แต่ลองมาเพราะตัวเราที่แต่ว่าจะไม่ให้อย่างนั้นเนี่ยหมายถึงว่ามันก็อยู่แล้วมันไม่ให้อยู่แล้วอ่ะตายไปเป็นโดนนิสัยแล้วแต่ใครที่มันได้เป็นตัวแบบตัวนี้เลยมันก็นิสัยเสียมันทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้ผมหมายถึงว่าหมายถึงว่าคนจัดคนทำแท้เนี่ยครับจะเอาคาแรคเตอร์ของนักแสดงตัวเนี้ยตัวนึงที่แบบว่าเขาได้บทมาเป็นตัวร้ายจะตัวดีคือแบบว่าเอามาแคสตัวดีก็ได้แต่หน้าไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ส่วนหรือว่ามาถึงแบบอยากจะเอาบทร้ายมาเห็นหน้าร้ายมากกว่านี่ผ่านตั้งแต่แรกอะก็มีส่วนแต่ว่าต้องดูด้วยว่าหน้าร้ายรับแสดงจะร้ายไหมก็คือมันก็ต้องบวกๆใช่ไหมครับนั่นแหละเลยเกิดอะไรกันต้องมีอะไรที่ว่าการแสดงร้ายเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าต้องมานั่งทำหน้าร้ายอ่ะมันคือการกระทำมันคือใครตั้งครับเป็นอะไรครับมันคือเหตุผลที่ตัวละครทำหรือว่าสิ่งที่ตัวละครทำถึงได้ออกมาครับแล้วคุณดูคิดเห็นยังไงครับกับที่ว่าอย่างผมเนี่ยฮะผมเชื่อว่าคนที่เล่นละครไม่ใช่ว่านะฮะนี่มันคือผู้นะครับประมาณว่าคนที่จะแสดงบทบาทไหนได้ดีอ่ะผมว่าส่วนมึงของนักแสดงคนนั้นน่ะเขาก็ต้องมีความเป็นอย่างนั้นด้วยครับเป็นแบบว่าอย่างร้ายครับกลัวจะร้ายฮะแล้วคือเพราะว่าอยู่ข้างนอกคือว่าร้ายเหมือนกันผมก็โดนดิ้นกระไรนี่เหมือนกันครับครับอะไรฮะมันถ้าต้องรู้เนี่ยก็ลองทําว่าพอไม่ต้องมีคนมาไม่ต้องเลยนะแล้วก่อนขอเคลียร์ขอเคลียร์นิดนึงข้าพเจ้าละลายกับคุณก่อนใครฮะผมเองผมพูดเล่นคือพี่บอยจะถือว่าต้องมีนิสัยอย่างนั้นบ้างนะไม่งั้นจะแสดงได้จริงๆเหรอแต่จริงแล้วเนี่ยคือนักแสดงอ่ะที่ดีต้องเล่นในทุกบทบาทครับใช่กล้าเป็นตัวกล้าอย่างพี่บอยอ่ะจะเล่นบทอื่นไม่ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ใจคอนะเพราะว่าจริงๆก็มีคนส่วนหนึ่งที่มองคุณแบบนี้แล้วก็เราไม่ไปมองข้างคนอื่นแล้วมันแบบแอบรู้สึกอย่างนี้ไหมครับบางคนที่เล่นเป็นนางร้ายเนี่ยเราก็แอบรู้สึกกับทำไมไม่ได้ดีจังสงสัยตัวจริงต้องอือน่าครับคือเราเองเขาเป็นยังไงถึงไม่โทษคิดเนี่ยครับแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเขาทำให้เราเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าจริงจริงแล้วอย่างคนหนึ่งเนี่ยชัดเจนมากเลยพี่บอยคุณติ๊กถูกทำไมที่คนเดียวกันก็คุณติ๊กที่ดูแล้วโอ้โหหมดปากสุดๆนั่นแหละแต่พอเจอเป็นตัวจริงเขาจะคนละเรื่องเลยคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับตัวเราครับการที่เราจะเข้าถึงบทของตัวละครได้เนี่ยเราต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์วิธีคิดซึ่งมันเป็นเรื่องของการใช้จินตนาการใช้มีความคิดใช่ครับไม่งั้นแล้วคุณบอกว่าไอ้ประสบการณ์ตรงและอ้อมทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมีผลการให้เราเข้าถึงตรงนั้นได้คุณต้องใช้หรอครับอย่าล้างตัวครับก็ไม่งั้นไม่ใช่นักแสดงสิครับก็เป็นตัวเองมันไปใช่ใช่ไหมฮะถูกแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยศาสตร์ทางด้านการแสดงมันยังไม่แพร่หลายมากขนาดที่ทุกคนดูแล้วจะเข้าใจอ่ะว่าถ้าแสดงต้องใช้อะไรนะถึงจะเป็นตรงนั้นไม่ใช่ตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นภาพของนักแสดงในบ้านเราก็จะโดนแบบนี้เยอะไปโดนตลาดแล้วก็จะแบบว่าโดนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ต้องพยายามคิดให้ตัวเขาเองรู้สึกว่าโอเคก็คือ
คิดว่าเรื่องจริงเหรอครับบูทางที่แบบว่าดาราจะบอกว่าอุ้ยแบบว่าคนแบบว่าอินมากเลยโดนตลงตลาดนี้แล้วแบบว่าด่าเดินอะไรมาอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างครับมันคิดแบบว่ามีบ้างทำไมความร้ายมันติดตัวออกมานอกจอเลยนะอะไรก็มีบ้างมีบ้างมากเขาสงสารนางเอกไงส่วนมากเคยดูแบบดาราอยู่คนหนึ่งบอกโดนเคยโดนเตี้ยงผู้หญิงไหนใครรู้นั่นนะแต่ของครูเนี่ยที่มีประสบการณ์นะก็คือเขาจะพูดกับเราไม่ดีแล้วเขาก็จะแบบว่าต่อว่าเราเหมือนชีวิตเราอะสมัยตอนนี้ละครเป็นอาการแล้วก็จะว่าเราว่าทำไมทำแบบนี้อย่างนู้นนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขายของให้เราแพงก็มีแบบว่าใจร้ายนะขายแพงแต่ว่าไม่ใช่เป็นนี้ทั้งหมดบางคนก็เล่นอย่าเล่นบางคนก็เหมือนแต่ว่าผ่านใช่จริงแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยเล่นเป็นคนน่าสงสารน่ะก็เปลี่ยนเลยนะมันจะเล่นช่วงที่ละครออกอากาศเดินไปตลาดก็นั่งไปนั่งกินน้ำอยู่ร้านหนึ่งที่ตลาดในนครปฐมสั่งน้ำนะครับผลไม้มาเราเฮ้ยทำไมไม่สั่งอะไรต่างๆมาคือแม่ค้าที่ขายอยู่ข้างนอกอ่ะจัดไฟจ้างมาวางให้แบบว่านานๆจะเห็นเราหน้าสงสารทีเขาแบบว่าอย่างเงี้ยก็มีคือนี่เป็นสิ่งที่แบบว่าเดี๋ยวพวกเราก็จะเจออะไรหลายๆอย่างที่บางทีเราพลาดไม่ถึงก็เจอแบบทุกรูปแบบอ่ะทับให้ดังแต่ละครั้งเราช่วงแรกที่ครูเล่นละครเจ้าหรอครับเดี๋ยวมาตบกระหนกเพื่อนิ้วได้แต่แล้วทำไมอย่างนี้สำหรับครูเนี่ยตั้งแต่เด็กนะสมัยอยู่เรียนตั้งแต่เด็กๆไงคุณพ่อทำวงการมันไทยออยใครไปงานสบังรักษาการบ่อยครับแล้วมีภูเขามีกลางแล้วมีตอกไฟนั่นแหละครูเป็นเด็กหลังเขาริมทะเลอยู่ตรงนั้นแล้วก็มันจะมีบ้านพนักงานอยู่ประมาณ20แต่ไม่ใช่อาวุธใช่ไหมอาวุธตอนนั้นแหละประหวานเลยประหวานไปหน่อยนึงอ่ะแล้วเป็นบ้านพนักงานสมัยก่อนเนี้ยจะมีฝรั่งมาทำงานอยู่ที่บริษัทเยอะก็เปิดในเรื่องบ้านฝรั่งแล้วที่เหลือก็เป็นบ้านพนักงานแล้วลูกทุกคนก็รู้จักกันหมดก็มีรถโรงเรียนรถไทยออยไปส่งเนี้ยครูเนี้ยเด็กๆก็คือมีซานตาคลอสเพราะว่าฝรั่งเนี้ยเขาจะแต่งงานก่อนแล้วเขาก็มาจากเราก็จะรู้สึกจะชอบไอ้แอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปเรียนที่อาสามเสือชาก็มีวิชาลูกเสือรอบต่อไปเราก็รู้สึกว่าเราทำได้อะไรเงี้ยสนุกตอนหลังเนี่ยคือเก็บเงินเพื่อนในหมู่บ้านวันละบาทหรือ5บาทอะไรเงี้ยวันละบาทที่ว่าวันละบาทต่อคนเงี้ยแล้วมันมี20กว่าหลังนะแล้วบางหลังก็มีลูกมีหลานเงี้ยพอถึงเที่ยงเรียนครูจะจัดปาร์ตี้แล้วก็ทำการแสดงเหรอฮะผู้หญิงก็ไปทำอาหารริมทะเลป่ะครับเริ่มจากริมทะเลก่อนก็กองไฟแล้วตั้งหลังพ่อผู้ใหญ่ก็มีสโมสรให้ก็จะแบบว่าซื้อโฟมมาทำแบ็คไลท์เขียนคือฝ่ายผู้ชายทำฉากไปทำอาหารไปทำการแสดงไปแล้วถ้าตังค์ไม่พอตรงหน้าต้องปิดเทอมเนี้ยก็แบบว่าทำอะไรเล่นฟรีใช่ไหมสะสมกระตังเหรอปลูกต้นไม้เหรอเลี้ยงสัตว์อ่ะพอจะพ่อแม่ทำอะไรทุกอย่างเข้ามาจัดนิทรรศการมีครั้งทำนิทรรศการฮอบบี้นะครับงานอดิเรกอ่ะรับเป็นรูปของแต่ละบ้านเขามาจัดที่สโมสรแล้วก็พ่อเลิกงานปุ๊บก็มาดักมาขายตัวก็คือขายตัวให้พ่อทุกคนเพื่อมาดูของตัวเองนั่นแหละแล้วก็ได้เงินก้อนมาแล้วก็จัดงานใหญ่ก็เลยการเป็นคนจัดภาพจัดการภาพการแสดงอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กมันก็เลยทำให้เราเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วพอถึงเวลามาปรับกับสมมติว่าพอเข้ามหาวิทยาลัยก็จะเล่นพื้นที่เขาก็เลยคนเห็นแววว่าเขาเป็นคนดึงไปเล่นประกอบในกีฬาที่ครั้งนี้ได้ฝึกคล้ายๆกับเราเนี่ยแต่ว่าอาจจะแบบว่า3เดือนแก้ปัญหาต่างๆแล้วเราก็เริ่มแบบว่าเอามาตบท้ายอ่ะไอ้สิ่งที่เราเคยทำมันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรมันก็เหมือนกับจับอันนี้มาจับมาให้พอดีกับเราใช่ไหมครับเหมือนกับที่อธิบายนะว่าก็เอาทุกอย่างเข้ามาปะกวนท้ายฉันจะตอบเพียวยากว่าครั้งแรกมันคือตอนไหนที่จะช่วงแรกก็คือครูก็ค่อนข้างจะเข้าใจได้เร็ว
เพราะว่าคือทำมาในระดับนึงตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาเหมือนจะเป็นคนแนะนำที่ดีครูของครูคือเลยคนแรกเลยที่สอนครูคือพี่ต้อมมาโดยสารว่าคือเที่ยวแล้วก็ให้แบบผัดให้อะไรต่างๆแล้วก็เนี่ยก็คือแต่ละคนไม่เที่ยวอยู่แล้วละครเวทีจะเล่นยากละครทีวีหรือเปล่าส่วนใหญ่คนจะพูดอย่างนั้นแต่ว่าก็ความยากต่างกันความดูในทีวีก็เขาเล่นเวอร์อ่ะเพราะว่าเล่นในทีมันต้องมันใหญ่ใหญ่ไว้ก่อนว่านอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นวิ่งให้ว่านดูเลยใช่ไหมคือคุยกับว่านนั้นอ่ะบนในทีว่าว่านมันต้องใหญ่คืออะไรแล้วเราก็วิ่งไปอยู่จุดหนึ่งขึ้นให้ว่านมองว่ามองไปที่คนคนนั้นเราจะเห็นว่าคนคนนั้นตัวแค่นี้ทางกับการคนคนนั้นเขามองเราเขาคือตัวแค่นี้เพราะถ้าเราขยับร่างกายนิดเดียวมันก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะได้วิธีการแบบนี้นะพอมาเป็นทีวีก็ต้องพยายามปรับออกตอนนี้ก็ยังมีติดเป็นตายมาซึ่งคนก็ไม่ยอมรับครูสักเท่าไหร่หมายถึงว่าส่วนหนึ่งนะก็จะมองว่าโอเวอร์หรืออะไรเงี้ยแต่ครูมองว่าสำหรับเปิดตัวครูนะละครทีวีบ้านเราอ่ะมันต้องมีบวกเวอร์ๆนิดนึงมันถึงจะเรียกคนดูให้สนใจได้เพราะว่าเราก็เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของละครทีวีบ้านเรามันเราไม่ได้เล่นหนังอ่ะไม่ได้เล่นหนังแบบหนังจอซึ่งคนชึดตัวเข้าไปแล้วนั่งดูถูกปะแต่นี่คืออย่างเงี้ยเปิดทีวีไว้ก็ล้างจานทะเลาะกันกินข้าวถ้าเราไม่เล่นอะไรให้มันชัดเคลียร์หรือว่าเรียกร้องความสนใจมันก็ประสบความสำเร็จยากมันก็เป็นเทคนิคส่วนตัวเฉยๆอันนี้ก็คือเหมือนกับเนี่ยถึงบอกว่าแนวทางอย่างนี้นะคุยใช้ได้แต่ตัวครูแต่บางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะได้ออกไปเล่นละครเราก็อาจจะแบบเออครูเคยพูดแบบนี้ลองไปปรับดูที่เหมาะเราไหมไม่เหมาะก็ไม่ใช้อะไรเงี้ยเหมาะก็ใช้มันมีเทคนิคเฉพาะตัวของมันในแต่ละเรื่องนะจะเล่นหนังก็ยากมุมกล้องเลยทีนี้เนี่ยหนังเนี่ยมันใช้กล้องเป็นตัวนุ๊กไงแล้วเวลาถ่ายมันก็จะถ่ายสมมติว่าแต่ว่าเราคุยกันเนี้ยถ่ายคู่ก่อนขึ้นตัวนั้นดีๆกล้องตั้งอยู่ตรงนี้ทัศตาอนุญาตแค่นั้นถ่ายจะผ่านอะไรทัศตาแต่ว่าถ้าเขาจับไปกว่านี้ไม่ผ่านอะไรก็มีทัศตาก็ต้องหาจุดโฟกัสที่จะเล่นเอาแล้วโฟกัสของกล้องก็จะมีมาร์กไว้ว่าตรงนี้เลยตรงนี้ไปหน่อยเบอร์แล้วนะอย่างเงี้ยก็มีดอลลี่มาปึ๊บเราเดินไปปึ๊บในจังหวะที่หันมาดอลลี่มาพอดีอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเป็นแบบมันเป็นจังหวะที่พูดถึงไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะทั้งเทคนิคของแต่ละอย่างก็ยากต่างกันตั้งนานก็ต้องน้อยสุดอ่ะเพราะว่าจอมใหญ่คือความรู้สึกมันออกมาแค่ตานิดนึงก็เข้าใจแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นทีวีเนี่ยบางบ้านเขาขาวดำอยู่แล้วบางบ้านตอนนิดเดียวเนี้ยก็ต้องเล่นเผื่อให้เขาหน่อยด้วยส่วนใหญ่ต้องเข้าหาเราก็จริงแต่ว่ามันก็ขนาดของจอหรืออะไรต่างๆแล้วก็แอคทิวิตี้ของคนที่ทำเนี่ยมันก็ต่างกันพอเป็นเวทีเนี่ยคนซื้อตั๋วเข้ามาดูก็จริงแต่ไม่มีต้องโค้ชตัวเราจึงต้องพุ่งทั้งหมดถ่ายเขาให้ได้มันก็หลักนี่พอเป็นโปรของเราบ้างมีทั้งสองอย่างสามอย่างถูกต้องมีกล้องด้วยมีโปรเจคเตอร์ขึ้นโปรเจคเตอร์ให้เห็นด้วยมีกล้องมีจริงมีบ้างใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องสื่อสารให้คนในฮอด้วยทำให้อยู่ด้วยแล้วมันต่างกันที่ถ้าเรื่องละครจริงคือบางทีมันมีแบบมีม่านบางๆเมติกไม่ให้คนไม่ให้เราเข้าไปเขาเรียกอะไรอ่ะมีแต่ว่าพอเป็นโทรไม่ใช่มันต้องเป็นตะเพียงคนบอกว่าเราเล่นกระตังซี่คนเขาเป็นกระตังซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเทคนิคมันต่างกันไปแต่ก็เอามาปรับในบางเคสอย่างเคสของว่ามันเห็นได้ชัดสุดเพราะมันเหมือนกับเป็นโทรที่แบบว่ามันชัดขึ้นมาตัวอาการเนี้ยครับเซตติ้งทุกอย่างมันใหญ่
ไปแต่ว่าถ้าหลังๆหนูก็เริ่มรู้สึกสนุกแอคติ้งมากขึ้นรู้สึกว่าสนุกแอคติ้งแล้วก็เวลาอินโฟไว้ไม่รู้เท่าที่ครูเห็นครูไม่ได้เห็นบ่อยๆเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่มีอะไรง่ายคือง่ายตอนแรกๆหนูไม่ได้เลยค่ะแรกๆหนูจูนไม่ติดตอนแรกที่มันผ่านอย่างเดียวพวกเราสมาธิเร่งเนี่ยน่าจะไม่สบายก็ได้ตัวอะไรที่มันผ่านอย่างเดียวพวกเราสมาธิเร่งเนี่ยน่าจะไม่สบายก็ได้ตัวทำไมทำแบบนี้นี่นี่คือต้องดูหัวปุ่มหัวปุ่มปวดหัวต้องปวดกูดีจังเลยใช่ไหมกูต้องนั่งจังเลยข้างนอกข้างนอกคนกูต้องนั่งจังเลยไม่งั้นกูบุกกันนั่งจังเลยกูบุกมา5วันเพราะว่าบางทีถัดตัดสนคนละมาถูกไหมอ้าวนี่ก็แปลว่าตัวไม่มาแล้วนะคะเพราะว่าบางทีถัดอาจจะงั้นนะตัวไม่แน่ตายก็เร่งๆเลยละกันเพราะว่าเล็กนาทีจะหมดเวลาทันท่าเดี๋ยวพอครูไว้ไปกดลูกตาลนะครับเดี๋ยวครูไปละโอ้ครับความสุขกับงานให้เต็มที่พูดจริงพ่อแม่หนูตลอดเวลาต้องถามแทนเลยอ่ะแม่ทำไมเขาถ้าไหนถ้าแบบต้นวันแบบมูดอ่ะแบบปกติทานยาไม่ทานยาวันจบแล้วก็ตอบหน้าแต่ดูเหมือนได้วีลาใช่ไหมวีลาแล้วมันก็จะแบบเป็นกลุ่มๆมันก็แบบวายวายมันตั้งแต่เท้าควบคุมพอทันข้าวช้านะจะอยู่ผ่านเดี๋ยวก็เหนียวเลยพี่โตทานข้าวเยอะค่ะมือได้ทันช้าเอาว่าที่เดียวจังที่สุดเป็นคัสคัสไว้หน้าเป็นโนที่เราอยู่หน้าเป็นโนไปแอคติ้งก็ไวเลยเยอะมากแอคติ้งแบบที่บอกได้ยินมุ้งอยู่นั่นน่ะมุ้ง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 ออกยุคขมวดแล้วดูเครียดแบบดูจริงจังจริงมันทำให้เข้าใจผิดได้ว่าครูบีบอกว่าหนูเป็นเหตุผลเป็นเพราะหนูตาขาวเยอะตาโตแล้วเห็นตาขาวเยอะนี่เองใช่ไหมตาขาวน้อยแล้วถ้าจะไม่เห็นตาโอ้โหดีตาขาวอ่ะแค่เอามายุ่งเลยคุยแล้วมองตาคนขึ้นเยอะแต่ก่อนนั้นไม่มองไม่โฟกัสเลยนะแสดงมันดีขึ้นเยอะมากเลยนี่หมอครับคุณลูกครับเด็กออฟครับน้องกองสองคนนี้นะนะค่ะเทปไลฟ์เส้นนะรู้เลยค่ะผมหนูไม่กล้ามันจะกลับกันค่ะตนก่อนแล้วค่อยๆพออยู่อย่างนี้มันค่อยๆขึ้นเริ่มรักกันหนูไม่ยังคนอยู่ค่ะแข่งเอื้อเพื่อนเป็นปกติรับไปเยอะๆจบรับไปเยอะๆทำให้ได้เยอะที่สุดแล้วจะทำได้พ่อหนูชอบมากค่ะครูเพื่ออยู่บ้านเปิดทุกครั้ง
ทุกแรงครับทำได้ดีด้วยนะสัปดาห์นี้ก็อยากจะทำให้ดีอยู่ละค่ะเราจะทำให้ดีที่สุดใช่ไหมเราเทียบได้ดีด้วยนั่งมือละสองคนนี้นั่งมือได้ละคุณโจจะเปลี่ยนครับเมื่อกี้แม่คุณอาทิตย์พรคุณอาทิตย์คุณอาทิตย์พรสุนทรสนานเสรีวงศ์พอพระท่านบอกว่าแบบเราเป็นตัวแทนทำให้คนรุ่นใหม่ฟังหนูนึกถึงหนูคิดถึงฟ้าเลยว่าฟ้าหนูชอบฟังอะไรเงี้ยแล้วคือรายการวิทยุที่ภูเก็ตอะค่ะเขาจะมีอยู่ช่องนึงเปิดเพลงนี้ประมาณแบบตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่ค่อยมีคนฟังสปอนเซอร์ก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยแต่พ่อหนูจับเพลงของเราทอนมากก็เลยแบบเป็นสปอนเซอร์ให้ตลอดให้รายการดูได้อะไรเงี้ยก็แบบถ้าพ่อเรียกหนูว่าถ้าพ่อหนูรู้ว่าหนูได้ร้องเพลงของเราทอนเขาดีใจเลยเออดีจังดีดีอย่างเงี้ยหรอว่าบ้านเรายังต้องเราต้องช่วยกันอีกเยอะในหลายเรื่องไม่ใช่ว่าคนไทยไม่ดีไม่ใช่นะแต่หมายความว่าการที่เราจะเหมือนกับว่าตัวสื่อที่จะทำให้เขาเข้าใจหรือว่ารับรู้เนี่ยเหมือนอย่างพวกเราเนี้ยพอได้ฟังก็เริ่มรู้สึกว่าเป็นเพลงที่มีคุณค่าถูกปะแต่ใครจะเป็นคนเอามาให้เราฟังสื่อที่จะมาให้เราฟังเนี่ยไม่มีหรือว่าอาจจะยังน้อยอยู่หรืออะไรก็ตามนั่นถ้าเรามีโอกาสช่วยอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจแล้วทำให้ดีด้วยเพลงพวกนี้หนูเคยฟังมาบ้างเรื่องเรือเพราะว่าวงที่คณะก็จะมีเล่นซึ่งแบบคือจะมีเพื่อนหนูอยู่คนนึงเขาที่บ้านเขาร้องเพลงอยู่แล้วเขาก็จะแบบร้องเรื่องใหญ่เพราะเขาก็จะมาดูอยู่ป่านนี้สงสัยร้องหนูได้ฟังกันมาหนูนึกถึงเพื่อนโอ้มาช่วยทีสิน้ำหนักมันจะมือขาดเนื้อละแล้วก็เลยที่พ่อมาหลอกแล้ว5นาทีคอนเปิดไหมดูคอนเปิดนะกลับมาขอบคุณนะคุณไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับทำให้ดีที่สุดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับไปเจอละไม่รอพี่โตมีว่านเปิดนาทีทองไหมครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยดีจังเลยอ่ะนาทีที่ถึงใจ